ที่ศรีลังกานะคะเกิดเหตุน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10คนเลยขณะที่จีนเองนะคะเจ้าหน้าที่เขามีการพบโขลงช้างป่ากว่า15ตัวเดินทางไกลกว่า500กิโลเมตรค่ะจากทางตอนใต้นะคะขึ้นมายังทางมณฑลยูนนานค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้โดรนในการติดตามเส้นทางที่ช้างผ่านค่ะโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่นเปิดเผยว่าโขลงช้างป่าอพยพ15ตัวยังคงย่ำเท้าเข้าใกล้เขตคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยทุกตัวสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานกว่า40วันซึ่งช้างป่าเหล่านี้เดิมทีอาศัยอยู่ที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งหนึ่งติดกับชายแดนสปป.ลาวห่างจากคุนหมิงไปประมาณ500กิโลเมตรค่ะเดินทางถึง500เมตรนะคะเดินทางถึงเขตจิ้นหนิงเมืองคุนหมิงเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เฝ้าติดตามโขลงช้างด้วยการช่วยเหลือของโดรนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายอื่นๆรวม630คนโดรน14ลำร่วมปฏิบัติการติดตามเส้นทางที่โขลงช้างผ่านทั้ง15ตัวอพยพด้วยกันแล้วก็มีการให้อาหารช้างรวม2ตันทั้งนี้การมาของโขลงช้างก็ส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มสับสนว่าทำไมช้างจึงเริ่มออกเดินทางไกลเนื่องจากระบบนิเวศของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆและไม่มีกิจกรรมใดๆของมนุษย์ที่ไปรบกวนจนทำให้พวกมันต้องย้ายถิ่นหลบหนีหรืออาจเป็นเพราะช้างป่านะคะชอบพืชป่าอย่างต้นหม่อนกระดาษแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะชอบข้าวโพดและอ้อยมากกว่าค่ะแต่ว่าทางด้านของศรีลังกานะคะเกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็ดินถล่มทำให้ผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10คนมีผู้อพยพกว่า 15,000 คนที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ซึ่งอยู่บนที่ราบสูงขณะที่ทหารได้ส่งอาหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งบ้านของพวกเขาก็มีน้ำท่วมขังสูงเป็นจนถึงเอวทางด้านของกองทัพเรือก็นำเรือหลายลำออกมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกอย่างหนักซึ่งทางนี้ที่ราบทางใต้และตะวันตกของศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากพายุฝนแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำในชลประทานเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเต็มความจุแล้วหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีพายุไซโคลนหลายลูกกระหน่ำศรีลังกาอย่างหนักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางการได้ปล่อยน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำหลายสายก็เป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นจนไหลเข้าท่วมพื้นที่ราบรุ่มค่ะมาปิดท้ายที่อินเดียกันบ้างเกิดปัญหาโฟมพิษหนาเป็นชั้นลอยอยู่บนผิวแม่น้ำปกคลุมแม่น้ำยมุนาในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ค่ะซึ่งก็อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผลมาจากผงซักฟอกที่มีสารฟอสเฟตมากเกินไปซึ่งสารซักฟอกเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมย้อมสีครัวเรือนและปล่อยลงแม่น้ำผ่านท่อระบายน้ำทิ้งซึ่งอย่างไรก็ตามรัฐบาลกล่าวว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีจำเป็นต้องอัปเกรดโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อลดปัญหาการเกิดสารพิษในแม่น้ำค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ